เบียร์ก่อนหน้านี้ก็มีซุกสีกาเรารู้สึกยังไงบ้างกับวงการสงฆ์ในช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์คิดว่าทุกๆองค์กรนะมีทั้งคนที่ดีและก็มีทั้งคนที่แย่ปะปนกันอยู่และเมื่อมองโดยภาพรวมทุกองค์กรก็มีคนที่ดีมากกว่าคนที่แย่ดังนั้นคนที่แย่เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนที่น้อยที่สุดนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาที่เราเห็นพระสงฆ์มีปัญหาเนี่ยเราต้องมองอย่างแยกแยะอย่าไปคิดว่าโอ้พระทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นแค่เล็กที่สุดน้อยที่สุดเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าเรามองอย่างแยกแยะเราจะเห็นว่าอ๋อก็แค่พระรูปหนึ่งหรืออันที่จริงถ้าพูดให้ถูกต้องนะแค่ชาวบ้านคนหนึ่งที่มาอยู่ในสังคมสงฆ์ไม่ใช่พระด้วยซ้ำไปอันที่จริงเขาเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งนะถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่ทั้งหมดเราก็จะได้วางจิตวางใจได้ถูกต้องนะอย่าไปตีโพยตีพายว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่หรอกเราต้องแยกแยะให้เป็นนะแต่ว่าแต่ละรูปเองก็มีแบบยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคุณบ้างเจ้าอาวาสบ้างซึ่งแต่ละตำแหน่งที่ได้มาหนูว่ามันน่าจะอยู่ในวงการพระสงฆ์มานานพอสมควรแต่ทำไมยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพระอาจารย์มองข้ามเรื่องตัวบุคคลพระอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือเวลาเรามองปัญหาเราอย่าไปมองที่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะเราต้องมองเข้าไปข้างล่างว่าปัญหาเหล่านี้สะท้อนอะไรนะสะท้อนว่าเอ๊ะการที่มีพระที่มีอายุพรรษาสูงมีตำแหน่งสูงๆแต่ยังมีปัญหาเป็นอย่างนั้นได้ไงก็ตอบได้ว่าหนึ่งเนี่ยระบบคัดกรองคนเข้ามาบวชน่าจะยังหละหลวมนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองระบบการให้การศึกษาอบรมคนของคณะสงฆ์น่าจะยังไม่เข้มข้นพอเพราะคนบวชมาตั้งนานนะแต่ศีลาจารวัดบางทียังไม่น่ากราบน่าไหว้เลยบางรูปพูดจากับโยมยังไม่เป็นเลยพูดกับโยมยังครับผมครับผมอยู่เลยแสดงว่าขาดความรู้พื้นฐานในเรื่องพระธรรมวินัยนี่แสดงว่าเป็นปัญหาเรื่องการศึกษาอบรมที่จะต้องแก้ไขไปประเด็นที่สามก็คือเรื่องการปกครองที่มาล่าช้าไปหน่อยอืดอาดไม่ทันกับปัญหาอันนี้จะต้องช่วยกันแก้ไขและประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องของพี่น้องเราชาวพุทธที่สังคมมันอาจจะมีช่องว่างถ้าเราไปดูในสมัยก่อนนะพระสงฆ์เราเรียบร้อยเพราะอะไรชาวบ้านกับชาววัดเนี่ยใกล้ชิดกันมากเดี๋ยวนี้วัดกับบ้านเนี่ยมันห่างกันนะชาวบ้านก็ยุ่งกับหาอยู่หากินก็ปล่อยปละละเลยพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้ควบคุมไม่ได้กำกับซึ่งกันและกันมันเกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างมีพระทำอะไรไม่ดีก็ไม่มีคนติงไม่มีคนเตือนใช่ไหมก็ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นความเสียหายฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขคือ1ระบบคัดกรองคนเข้ามาบวชไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเลือกคัดกันกรองจริงๆตามพระวินัย2บวชแล้วไม่ใช่แค่บวชต้องให้การศึกษาอบรมท่านอย่างดีด้วยไม่ใช่ว่าบวชเสร็จก็ปล่อยไปอันนี้เสียหายมากหลวงพ่อชาสุภัทโธนะฝรั่งมาบวชกับท่านนะชาวไทยมาบวชกับท่านต้องอยู่กับท่าน5ปีต่ำกว่า5ปีไม่อนุญาตให้เทศไม่อนุญาตให้สอนไม่อนุญาตให้ออกเดินทางฝึกเข้มข้นอย่างนั้นตามพระวินัยแต่ปัญหาของเราเดี๋ยวนี้พอบวชมาปุ๊บบางทีสองสามวันให้ปล่อยให้เดินทางเลยห่มจีวรยังไม่เรียบร้อยอันนี้เป็นปัญหาเรื่องอะไรการศึกษาอบรมแล้วก็3เรื่องการปกครองนะก็ต้องเข้มข้นมากกว่านี้ถ้าปล่อยให้หย่อนยานก็จะมีพระแย่ๆหลุดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็บั่นทอนศรัทธาพี่น้องเราชาวพุทธอยู่บ่อยๆนะแล้วก็4ฝากพี่น้องเราชาวพุทธอย่าไปคิดว่าพระศาสนานี่เป็นของพระพระศาสนาเป็นของชาวพุทธด้วยเป็นของโยมด้วยเวลามีพระประพฤติไม่ดีไม่งามอย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่เอาแล้วพระศาสนาทิ้งเลยอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปยกพระศาสนาให้กระโจนเราจะพูดทุกคนคือหุ้นส่วนของพระพุทธศาสนาเวลาเห็นว่ามีคนมาทำไม่ดีในพระพุทธศาสนาเราต้องบอกว่าโอ้เราต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหานะเพราะพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดปัญหาขึ้นมาในบริษัททั้ง4นี้ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข
อย่าไปโยนให้พระรับผิดชอบพุทธศาสนาอย่างเดียวนี่คือ4ปัญหา4เหตุปัจจัยที่ถ้ามองต้องมองให้ครบแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็เอาแต่ด่าท่านเอาแต่ตำหนิท่านไม่ได้ช่วยอะไรนะลูกนะค่ะขออนุญาตข้างหลังพร้อมแล้วโอเคขออนุญาตเสียมารยาทถามว่าจริงๆแล้วพวกตัณหากิเลสของพระสงฆ์มันตัดยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะคือเราต้องมองว่าพระสงฆ์ก็เหมือนคนทั่วไปนะเหมือนคนทั่วไปนี่แหละถ้าบวชเข้ามาแล้วได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีกิเลสตัณหามันก็ตัดไม่ยากหรอกมันก็ตัดได้แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีนะจะบวชนานแค่ไหนก็ตามกิเลสตัณหามันก็ยังอยู่ครบฉะนั้นพระอาจารย์ถึงบอกว่าสาระสำคัญที่เราจะต้องมองให้ลึกกว่าปรากฏอาการคือกระบวนการการให้การศึกษาอบรมนะบวชเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าแค่บวชนะโบราณท่านใช้คำว่าบวชเรียนหมายความว่าทุกคนนะเข้ามาบวชแล้วต้องเรียนถ้าบวชแล้วไม่เรียนตรงนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาฉะนั้นก็ฝากพวกเราในโลกนะเวลามีปัญหาอย่าเหมารวมให้มองอย่างแยกแยะและให้ช่วยกันแก้ปัญหานะโอเคขอบคุณสาธุขอบคุณนะครับ